แล้วตอนนี้เราก็จะมาถึงตรงที่เราเนี่ยจะทำให้ทุกคนดูนะครับว่าแบล็คเบอรี่กับตัวแกแอนดรอยเนี่ยตัวไหนจะเปิดเว็บได้เร็วกว่ากันนะครับมาเรามาดูกันนะครับเราจะใช้เว็บด้วยกันในการเข้านะครับก็คือเว็บLife is Gadget นะครับโอเคมายังโอเคข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวจะซูมมาดูนะครับ lifeisgadget.com เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับรอกดอย่างเดียวได้เองมาคือผมทำคนเดียวนะครับผมไม่สามารถกดทุกอย่างพร้อมกันได้อันนี้ผมลองพิมพ์ตัวนี้ก่อนละกันอันนี้ผมจะกด go กับ enter นะครับพร้อมกันนะครับทุกคนดูนะครับ1 2 3อ่ะพร้อมกันจริงๆครับเอาละครับใครจะมาก่อนนะครับแบล็คเบอรี่ครับไปแล้วครับแบล็คเบอรี่ไปแล้วแบล็คเบอรี่ไปแล้วแต่ Android โอ้แบล็คเบอรี่เสร็จก่อนจริงๆด้วยครับแบล็คเบอรี่เสร็จก่อนนะครับแป๊บนึงครับผมโอ้โหแบล็คเบอรี่เสร็จก่อนแป๊บนึงครับอ่ะคราวนี้เราจะลองเข้าช็อตที่2ทั้งคู่ครับช็อตที่2มีการโหลดแฟลชอยู่ครับ1ซ้ําอ้าวโอ้โหสัมผัส Samsung ก็ช้ากว่าครับแบล็คเบอรี่ไปแล้วครับแบล็คเบอรี่ไปแล้วแบล็คเบอรี่ไปแล้วแบล็คเบอรี่เสร็จไปแล้วครับยังหรือเปล่ายังครับถ้าเป็นอย่างนี้ยังนะครับ Android ล่ะ Android ล่ะ Android ก็ยังครับยังไม่เสร็จทั้งคู่นะครับเร่งอยู่ครับตอนนี้เร่งอยู่ครับเร่งเปิดแฟลชอยู่ครับ YouTube มายัง Android มาแล้วนะมายังอุ้ยหายไปแล้วผิดพลาดเอาใหม่ผมเข้าใหม่นะครับก็ผิดพลาดครับแต่เอาเป็นว่าความเร็วเนี่ยก็ถ้าทุกคนดูดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบล็คเบอรี่นั้นเร็วกว่านะครับเร็วกว่าจริงๆครับแต่ว่ามันไม่ได้เหลื่อมล้ำกันมากมายขนาดว่าโอ้โหแบล็คเบอรี่เร็วกว่าเป็นจรวดก็ไม่ใช่นะครับก็เร็วกว่าจริงๆครับถามว่าตัวของ Samsung ตัว Android ตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ครับในระดับ CPU เท่ากันนะครับ Dual Core ก็ถือว่ามีความเร็วที่ใกล้เคียงกันนะดังนั้นใครที่อยากจะซื้อ BlackBerry มาท่องเว็บแล้วก็คุณมาถูกทางแล้วครับกำลังการพิ้นซูมแล้วก็เห็นไหมครับลื่นเชียแหม Android ก็ตื้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมลื่นเหมือนกันนะครับไม่น่าเกลียดครับไม่น่าเกลียดทีนี้เรามาดูว่าการแสดงวิดีโอบนเว็บเนี่ยต่างกันยังไงผมจะลองเปิดวิดีโอตัวเดียวกันแล้วกันนะครับเราไปข้างล่างสุดเลยนะครับเหมือน iPad เลยครับคือเหมือน iPhone นะครับไอตัว BlackBerry นะครับมันจะค่อยๆโผล่มาทีละกึกๆๆๆอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยครับนั้นคือมันโหลดเร็วกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ผมคิดว่ามันก็พอๆกันแล้วไม่ได้ต่างอะไรมากอ่ะอันนี้ผมจะลองเปิดเว็บดูนะครับก็คือ2อันนี้คือคลิปเดียวกันนะครับผมจะเริ่มจาก BlackBerry ก่อนให้มันเล่นบนนี้เลยไปอันนี้ก็เล่นบนนี้เลยลุยคิดว่าเรื่องนี้ต่อไปคือทุกคนอยากจะรู้ครับมันคือเรื่องของการเปิดเว็บเนี่ยแน่นอนครับโอเคคิดว่าเรื่องนี้ต่อไปก็คุณอยากจะรู้ครับมันคือเรื่องของการเล่นได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ Samsung จะโหลดช้ากว่านิดนึงถ้าคุณลองจับดูเมื่อกี้ก็คือใช่จริงครับเป็น CPU ตัวเดียวกับแต่ก็ลื่นเหมือนกันเล่นได้เหมือนกันเห็นมั้ยครับจะไม่รองรับแฟลชใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราจะมาเปิดการนะครับเราจะเข้าเว็บของเราเลยครับLife Gadget ก็แสดงว่าเรื่องนี้ผ่านไปนะครับถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับปิดครับตันขึ้นแล้วปิดครับการโหลดอันนี้ก็ปิดครับดูกันว่านะครับอ่ะคราวนี้เราจะ Samsung ออกไปก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องอื่นบ้างนะครับเรื่องของอื่นบ้างเดี๋ยวผมเบาแสงนะครับมันสว่างสว่างคราวนี้มาดูครับก็ยังมีพวกตัวอื่นที่ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับคราวนี้มาผมจะลองเล่นเกมให้ดูแล้วกันนะครับเริ่มจากเกม2มิติก่อนนะครับเกมนี้ครับชื่อ Run in Cloud นะครับก็คือมันจะมีคนเล่นด้วยนะครับเกมนี้คือมันพร้อมเชื่อมต่อ Wi-Fi ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนเล่นด้วยกับเราเห็นมั้ยครับคือเราคือตัวนี้ครับที่เขาเขียนไว้อยู่นะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็คือเพื่อนๆเรารอบโลกที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยครับที่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยครับผมก็โดดๆครับเนี่ยมีชื่ออยู่ไหมครับเอ๊ะตัวเราอยู่ไหนวะอ๋อเนี่ยลูกศรตายครับ
ทำไมครับคุณจะเห็นได้ว่าเกม2มิติเนี่ยแหมไหลลื่นนะครับน่ารักคลิกเลยทีเดียวนะครับคือคงต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับในการอัพเรื่องต่างๆขึ้นมาซึ่งคิดว่ามันก็คงจะค่อยๆอัพมาเรื่อยๆนะครับผมว่านะครับนี่ครับโดดๆเด้งๆดึงๆครับหน้าดึงๆไปครับตึงๆตายครับหมดอนาตายครับอ่ะช่างมันครับถ้าว่าเกม2มิติใช้ได้ผลนะครับคราวนี้ผมมาดูเกม3มิติกันบ้างผมจะไปที่นี่เลยครับ Need for Speed Undercover ครับลุยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ย่าโหลดครับโหลดอยู่นะก็มีให้เลือกรถใช่ไหมชูสคาร์ทำไมเราเลือกคันเดียวครับเพราะนี่มันเกมฟรีครับอัพไม่ไรครับมันก็มีอัพเกรดได้นะครับไม่มีตังค์ครับไปแข่งเถอะแข่งเถอะใจคนดูแล้วมาไปอ่ะไม่รู้ครับไปแล้วอันเราลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการเล่นเกมนะครับผมเล่นมือเดียวนะครับ1ไปแล้วครับนี่ครับนี่นะครับไหลลื่นครับไหลลื่นนะครับยูฮูดีครับไหลลื่นครับไหลลื่นก็สามารถทำได้ดีนะครับผมชอบครับส่วนตัวชอบคราวนี้ก็เล่นนะครับมีเปิดไปอย่างอื่นก็ได้ครับกลับไปเล่นเกมเดิมครับก็ยังเล่นได้แสดงว่าตรงนี้แสดงผลได้เหมือน iPad จริงๆครับก็คือพอเราเปลี่ยนเกมปุ๊บไปเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหานะครับต่อปุ่มรีซูมใหญ่ละคราวนี้ Are you sure want to restart this race อ้าวนี่ครับก็เล่นได้เลยใช่ไหมครับใช่ได้อ่ะรีวิวเกมเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ